อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูอกเป็ดแช่น้ำปลาทอดกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่อกเป็ดลงในอ่างผสมเติมน้ำปลาและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วทิ้งไว้1คืนตามด้วยผึ่งลมจนหนังแห้งเตรียมไว้ค่ะต่อด้วยใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางตะแกรงลงในน้ำมันนำอกเป็ดที่ผึ่งเตรียมไว้ลงทอดโดยนำด้านหลังลงทอดจนหนังเหลืองกรอบจากนั้นตักอกเป็ดขึ้นนำตะแกรงออกแล้วนำด้านเนื้อลงทอดอีกครั้งจนกระทั่งสุกตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ